รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะทำกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มกันถ้าเราเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นฝรั่งนิดนึงมันจะดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะใส่ไข่เลยไหมคะได้ครับกี่ฟองนะครับในสูตรอ้าวสูตรคุณน่ะสูตรคุณเหรอ212 224งั้นสูตรคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันต่างคนต่างทำแล้วก็เอากับข้าวมาวางแล้วก็มาชิมตัดสินผลแพ้ชนะแต่รูปแบบใหม่นี้นะฮะแน่นอนเลยว่าสนุกยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราจะไม่มาแข่งกันธรรมดาเราจะมีการเป่ายิงฉุบนะครับวัดผลแพ้ชนะผู้ชนะนะครับจะเป็นคนเลือกครับว่าจะเป็นคนทำหรือว่าจะเป็นคนสั่งผู้ชนะจะได้เป็นบอสเป็นบอสนะฮะจะเลือกอะไรก็ได้จะสั่งอะไรก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้เรามาเลือกคนไหนว่าเป็นบอสกันดีกว่าครับมามา1 2 3อ้าวโอ๊ยไม่ใช่สิอ่ะเรายอมทำให้ก็ได้นี่แหละครับแค่เป่ายิงฉุบคุณก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นได้เมนูวันนี้คือเมนูอะไรครับวันนี้เราจะทำกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มกรอบเค็มเนี่ยเป็นขนมที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวคนไทยมานานแล้วนะแล้วเราสองคนก็เกิดป๊อปขึ้นมาว่าเอ๊ะปัจจุบันอะไข่เค็มเนี่ยคนชอบมากใช่ครับแล้วคุณเท็ดดี้เขาก็พูดว่าคราวที่แล้วเขาชนะจากป๊อปคอร์นไข่เค็มคาราเมล เขารู้สึกว่ามันต้องเข้ากันมากๆเลยกับกรอบเค็มใช่ขอเหอะเขาอยากแบบให้มีเมนูนี้ในรายการใช่เราเคยทำตัวพวกกรอบเค็มมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหวานความมันความเค็มถ้าเราเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นฝรั่งนิดนึงเหมือนมีความเป็นคาราเมลแล้วก็มีความเป็นแบบไข่เค็มอ่ะมันจะดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะมานะผมสั่งใช่ไหมฮะคุณสั่งคุณสั่งผมเป็นบอสใช่ไหมฮะใช่วันนี้คุณเป็นบอสกรอบเค็มนะครับขั้นตอนเนี่ยมันมีสำคัญอยู่2อย่างมันจะมีที่ไหนที่คนเป่าชนะยอมที่จะเป็นคนถูกเนี่ยคุณยกดีเข้าตัวตลอดเลยต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมาทำยังไงเมนูในวันนี้ขอเสนอกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มขนมไทยสไตล์ประยุกต์ที่นำความหวานของคาราเมลมารวมกับความอร่อยของผงไข่แดงเค็มเมนูนี้จะออกมาน่าทานและน่าอร่อยขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกรอบเค็มนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบนะครับนี่สังเกตแถบสีเขียวแบบนี้นะฮะอันนี้เราตวงไว้หมดแล้วใครอยากได้สูตรนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้สูตรนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมที่ทำตามเนี่ยมีเวลานิดนึงเพราะว่าหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วคุณต้องพักแป้งทิ้งไว้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าคุณไม่พักอ่ะเวลารีดแป้งก็จะโหดมันรีดลำบากผมยังไม่พูดเลยคุณได้ยังไงมาใส่อะไรต่อคะเร็วๆแป้งข้าวเจ้าครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอันนี้น้ำตาลทรายนี่ครับและเกลือป่นนะฮะหยิบมือคนผสมให้เข้ากันครับสาเหตุนะครับที่เราเลือกคนผสมของแห้งก่อนนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายมันเป็นเกล็ดฮะมันจะได้คนง่ายขึ้นแพทเทิร์นเขาผมจำได้ใช่ไหมจะพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราเป็นคนทำวันนี้เราพูดอะไรไม่ได้หรอกน้ำปูนใสครับจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคือสูตรส่วนใหญ่นะตัวกรอบเค็มเขาจะมีกะทิเข้าไปด้วยมันจะมีความหอมมันนะเข้าไปใส่เท่าไหร่คะ5ช้อนโต๊ะครับอ๋อใส่ไข่เลยไหมคะได้ครับกี่ฟองนะครับในสูตรอ้าวสูตรคุณน่ะสูตรคุณเหรอ212 224งั้นสูตรคุณมุกตลกก็มาครับคุณเท็ดดี้โอ้ตลกมากเลยเนี่ยฟังเสียงผมดิจากนั้นก็นี่เลยครับไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับไข่ไก่1ฟองนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันนิดนึงตัวแป้งเราจะได้ผสมได้เข้ากันง่ายขึ้นนะครับจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยครับ
ณจะเห็นแป้งเป็นแบบนี้จะได้แป้งแล้วจากนั้นจะให้ดูว่าเนื้อแป้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักแป้งใส่ภาชนะของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะเราจะเอาแป้งที่เราพักไว้เนี่ยนะคะมาแต่เราว่ามันใหญ่เกินไปแล้วเวลารีดก็รีดลำบากก็ผ่าครึ่งก้อนนิดนึงแล้วก็ใช้เขาคุณทำอะไรนอกเหนือที่ผมพูดเยอะมากเกินไปแล้วนะครับผมเป็นบอสนะฮะอ่ะคุณทำเองเลยไหมผมเป็นบอสบอสก็ทำเถอะนะคาราเมลไม่พอคุณผู้ชมอยากเห็นกด2ครับถ้าอยากเห็น ผมนี่กด2ให้รัวๆเลยครับ ผมอยากดูฝีมือคุณเท็ดดี้ครับคุณสั่งมาสั่งผมต้องทำยังไงขั้นแรกนะคะคุณลูกศิษย์ก็แค่กลิ้งเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบางอย่างที่คุณต้องการอย่างนั้นเลยเหรอใจเย็นครับคุณเท็ดดี้นี่แค่รีแป้งนี่ยังซิ่งขนาดนี้เลยเหรอครับเท็ดดี้แม็กซิ่งดูครับดูความบางของผมอะบอสบอสทำเลยค่ะบอสก่อนอื่นนะครับผมบอกเลยมือนะครับจับที่ปลายนะครับตั้งฉากไว้90องศานะครับจากนั้นนะครับหันปลายมีดไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วกดลงตะวันออกบ้านคุณอยู่ทางไหนตอนนี้เอาตามสะดวกแล้วกันนะครับแล้วก็นี่คือคุณกำลังทิ้งของคุณเนี่ยคุณตัดสินคนจากภายนอกมากๆคุณดูวิธีการหันของคุณดิคุณเนี่ยแล้วกล้องก็ซูมซูมทำไมซูมทำไมนี่ผมทริมของออกก่อนผมจะได้โอ้โหคุณทิ้งขนาดนี้เลยเหรอนี่ได้ตั้งหลายชิ้นนะโอ้โหคุณโอ้โหคุณไม่ถามผมเลยเนี่ยผมพยายามทำให้มันได้แผ่นซีเลียมเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าโอเค1ครั้งต่อคุณรีดเนี่ยคุณได้เท่าไหร่เศษที่เหลือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคุณสามารถเอาไปรียูสได้เนี่ยเห็นไหมคุณก็มีผมก็แค่ใส่เข้าไปรอบต่อไปว่าคุณมีเหลือเยอะเท่าไหร่ปุ๊บคุณก็สามารถมาทำเพิ่มนี่เป็นสิ่งที่บอสพยายามจะอธิบายลูกศิษย์ปิดกั้นคุณอย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วเข้าใจป่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจริงจังนะเมื่อกี้แบบจะบอกว่าแบบผมแบบเล่นๆอะไรไม่ใช่สไตล์ผมนี่ฮะเอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเป็นไงหลับตาตัดจากได้เลยเดี๋ยวเราเก่งมากเลยปรบมือสิคุณปรบมือนี่เราต้องลงมือทำเองถึงจะรู้จริงใช่ไม่ใช่ยืนสั่งอย่างเดียวแล้วก็มาผมเป็นบอสพอได้อย่างกับคาแรคเตอร์ที่คุณยัดเยียดให้ผมแบบนี้นะเรียบร้อยครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาอุ่นเตาแล้วก็ทอดกรอบเค็มกันเลยครับช่วงหน้ากรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มบอสเท็ดดี้และคุณนานานั้นจะมีหน้าตาและรสชาติอย่างไรต้องรอติดตามกันครับอย่าให้เห็นข้ามขั้นตอนนะเมื่อกี้มีอะไรไม่พอใจคุณพูดตรงนี้เลยนะเราเคลียร์กันได้เราเป็นแบบบอสพูดเราฟังใช่ไหมคะฟังสิไม่คิดว่าเราเป็นคนไม่ฟังเหรอช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูท็อฟฟี่พริกผลไม้สดใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมยางมะตูมใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำผลไม้ที่เตรียมไว้ลงชุบจนส่วนผสมเคลือบทั่วทั้งชิ้นวางพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูท็อปปี้พริกผลไม้สดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูขนมปังกรอบนมข้นหวานน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำผึ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำผึ้งร้อนใส่นมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินและน้ำคนให้เป็นเนื้อเดียวกันพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ปิดไฟเตรียมไว้เป็นนมข้นหวานน้ำผึ้งผ
ผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในอ่างตีตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำไปจี่บนกระทะจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านเตรียมไว้เรียงชิ้นขนมปังปิ้งลงในจานเสิร์ฟประมาณ2ชิ้นโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวานน้ำผึ้งตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมพร้อมรับประทานค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มที่สองสีพี่น้องคุณทินนี่และคุณนานาตั้งใจทำให้คุณผู้ชมนั้นจะน่าทานแค่ไหนเอาละครับอันนี้คือแป้งกรอบเค็มที่เราหั่นเตรียมไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคาราเมลพร้อมๆกับตอนทอดเลยแต่ว่าเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้น้ำมันที่มีคุณภาพนะฮะอย่างน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้ทอดไปเลยทอดไปนานมากน้ำมันยังไม่เสียเลยนะฮะใส่น้ำมันมรกตนะฮะอุ่นลงไปก่อนครับระหว่างนี้นะครับกรอบเค็มเนี่ยอีกส่วนสำคัญนอกจากแป้งก็คือตัวซอสถ้าแบบสไตล์ไทยๆเลยนะฮะมันจะมีความหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยมากๆเราจะใส่เกลือป่นไทยลงไปตำกับรากผักชีมันจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะครับแล้วรากผักชีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ซอยเขาก่อนน่ะเวลาคุณโขลกคุณจะเสียเวลาในการโขลกนานมากเลยแล้วเวลาโขลกต่อให้ละเอียดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเส้นๆเวลากินอยู่เส้นๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะโกงได้รากผักชีแล้วใส่กระเทียมครับตำให้ละเอียดนะบอกให้ตำให้ละเอียดนะคะกระเทียมก็ไม่หั่นมาให้มามันทั้งกรีบทำไมไม่ตักไปคลุกเคล้าในนั้นอะไม่เอาอะเราพริกไทยมันเล็กขนาดนี้ใส่ลงไปก็เลอะครกเปล่าๆไม่ใส่แค่นี้คือตรงนี้คือจบเลยอะคุณระหว่างนี้นะฮะเราจะทำสองอย่างพร้อมๆกันเลยโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดตัวแป้งกรอบเค็มส่วนตรงนี้เจ๊จะผัดคาราเมลไข่เค็มค่ะนะขั้นตอนแรกนะครับนึกถึงการผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะฮะฝาสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะอุ่นกระทะจนร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจากนั้นนะครับคุณฟังผมสิผมจะอธิบายอธิบายหลังจากนี้ผมจะได้มาทอดกรอบเค็มให้โอเคขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาผัดสามเกลือนะฮะจนหอมปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนละลายนะครับจากนั้นก็นะฮะคาราเมลไซรัปของเนเจอร์เทสแล้วก็ตบเนยสดนิดนึงแล้วก็ผงไข่เค็มโอเคไหมได้ค่ะอย่าให้เห็นข้ามขั้นตอนนะเมื่อกี้มีอะไรไม่พอใจคุณพูดตรงนี้เลยนะเราเคลียร์กันได้เราเป็นแบบบอสคุณพูดได้เลยมีอะไรไม่พอใจเราคุณพูดได้เลยนะพูดเราฟังใช่ไหมคะฟังสินี่คิดว่าเราเป็นคนไม่ฟังเหรออืมขั้นตอนนี้คุณเคนจี้ก็จะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนได้ที่ครับทอดจนแป้งเหลืองกรอบแล้วก็ตักมาให้เสด็จน้ำมันรากผักชีกระเทียมพริกไทยเราหอมแล้วบอสสั่งว่าให้ใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไปผัดน้ำตาลปี๊บส่วนสามเกลือของคุณนานาที่ผัดเข้ากับน้ำตาลปี๊บนี้ก็ได้เป็นสีคาราเมลที่ได้ที่แล้วล่ะครับหลังจากที่น้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสครับเพื่อเพิ่มความเป็นคาราเมลนะทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นอ่ะดูถ้าเปิดฝาก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะหอมจริงๆนะฮะสังเกตดูนะครับคาราเมลจริงๆวันนี้เรามีเนยสดชนิดเค็มครับอันนี้จะเพิ่มความนวลนะฮะแล้วก็จะมีรสเค็มๆด้วยมันจะสุดยอดมากๆ
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับต้องนี่เลยครับผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF ครับอันนี้เนี่ยไข่เค็มแท้ๆเรียกได้ว่าซองเดียวอร่อยเลยครับผงไข่แดงเค็มตรา KCF ครับขออนุญาตนะ1ช้อนพูนๆเลยๆๆๆมันอร่อยมากและเพียงแค่ใส่ผงไข่แดงเค็มลงไปก็มีกลิ่นหอมน่าทานขึ้นมาจริงๆครับแล้วสีสวยด้วยดูเป็นครีมเลยอีกช้อนอีกช้อนคุณเฮ้ยไม่ขัดอีกแล้วอร่อยใส่เลยเหลือโรยหน้านิดเดียวเองเดี๋ยวบอสเหนียวเหนียวยังไงชูให้กล้องดูฮะเหนียวมากๆแล้วบอสไวๆนะฮะใส่เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชื่นชอบมากนะฮะปกติแล้วจะต้องพูดว่า2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาแต่นี่เป็น2มือควงตะหลิวไม่เป็นไรตัดไปผมตัดออกให้แล้วฮะออกอากาศนะฮะโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟกันเลยตักกรอบเค็มนะครับใส่ภาชนะเสิร์ฟเลยวันนี้เราจะเป็นแบบตะกร้านะฮะแล้วก็มีกระดาษรองถ้ายังไม่กินสามารถเกลี่ยใส่ถาดวางใส่ถาดก่อนแล้วก็เกลี่ยให้มันแห้งๆหน่อยนะฮะจากนั้นก็ค่อยเก็บใส่กล่องหรืออะไรก็ว่ากันไปโอเคนี่ก็โรยผงไข่แดงเค็มนิดนึงครับนี่ตายช้อนกระจุ่มกระจิ๋มเหลือเกินมาก็ผักชีช่อสวยหนึ่งช่อกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มน่ากินมากมากกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มเสร็จแล้วครับแป้งที่ทอดกรอบจนได้สีเหลืองทองคลุกเคล้ากับความหอมหวานของคาราเมลสูตรพิเศษและยังเพิ่มความอร่อยด้วยผงไข่แดงเค็มที่เข้ากันมากเลยเป็นเมนูขนมทานเล่นที่ไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับเนี่ยรับประทานแต่น้อยนะครับเพราะอาจจะทำให้ร้อนไหนได้ ในความรู้สึกแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอาจริงหรอคาราเมลกับไข่เค็มมันเข้ากันอยู่แล้ววันนี้เรามีเมนูผลไม้รวมน้ำปลาหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานีเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานีเจอร์เทสน้ำปลาน้ำน้ำตาลปี๊บและกะปิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มเดือดและข้นใส่กุ้งแห้งเนื้อตัวเล็กกุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยออร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำหมูยอตราวาสนาที่ทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนามาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงพะแนงลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปลาเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันใส่หมูยอตราวาสนาน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวสวยหุงสุกลงผัดใช้ไฟปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไข่เจียวห่อข้าวใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำตีผสมให้เข้ากันอุ่นกระทะเทฟลอนทาน้ำมันพืชบางๆตั้งไฟพอร้อนกรอกไข่ลงในกระทะเป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางจนสุกแล้วยกลงกรูไข่ที่ทอดไว้ลงในภาชนะตักข้าวผัดพะแนงหมูยอห่อเป็นทรงสวยงามวางลงบนภาชนะสำหรับเสิร์ฟใช้มีดกรีดด้านบนแต่
แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยอรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซลช้อปปี้ลาซาด้ากรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำนั้นออกมาดูน่ากินน่ากินครับแม่ผมก็อยากจะลองชิมดูบ้างนะครับเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสทำตามนะฮะรับประทานแต่น้อยนะครับเพราะอาจจะทำให้ร้อนในได้ แล้วคุณก็อาจจะหยุดไม่ได้ด้วยคือจริงๆคือกลัวกินแล้วร้อนในนะก็กินน้ำตามเยอะมันอร่อยจริงๆเพราะว่าทอดกรอบๆนะแล้วก็มาคลุกกับตัวคาราเมลไข่เค็มมันเข้มข้นมันอร่อยยังไงมันก็แบบตอบโจทย์อะในความรู้สึกแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอาจริงหรอคาราเมลกับไข่เค็มมันเข้ากันอยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้ลองทำกันเลยอะเพราะว่าคาราเมลมันมีกลิ่นหอมๆซึ่งกินคู่กับไข่เค็มที่มันๆหอมๆแล้วก็เผ็ดรากผักชีกระเทียมพริกไทยมันดีมากอะมันดีมากๆจริงๆนะยังไงลองเอาสูตรไปทำกันดูค่ะเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนใช่ครับหวังว่านะฮะรอบนี้ถ้าใครได้มีโอกาสทำกรอบเค็มทำทานที่บ้านหรือทำขายนะอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งรสชาติหนึ่งเฟลเวอร์คาราเมลไข่เค็มครับตำรับฟู้ดไฟตกผมจะภูมิใจมากๆเลย ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเมนูกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มน่าจะถูกอกถูกใจกันไม่น้อยนะครับยังไงก็ลองนำสูตรไปลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับกรอบเค็มนะฮะส่วนประกอบหลักๆมีอยู่2อย่างคือ1คือแป้งกรอบเค็มกับ2คือซอสคาราเมลฝึกพูดซอเสือกับซอโซ่ให้ชัดก่อนได้ไหมกูทำเองก็ได้เอามาๆๆๆเจ๊หรือมันออกอากาศไม่ได้ถ้ากูพูดไม่ชัดเนี่ยทำอย่างเงี้ยเอามาเร็วๆเนี่ยความมั่นใจมันก็ขอโทษอ่ะ